เจดพิพัฒน์ตอบแล้วสถานะรักวิววรรณรสหลังคนสงสัยเลิกกันก่อนหน้านี้ทำเอาคนสงสัยหนักมากสำหรับความสัมพันธ์ของเจดพิพัฒน์ตาลพรพัฒน์กับวิววรรณรสสนธิชัยเพราะช่วงหลังๆทั้งคู่รายรูปคู่กันมาสักพักแล้วเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะล่าสุดเจดได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าก็เข้าใจคนที่สังเกตแต่ก็อยากจะให้เข้าใจเราด้วยว่าเราไม่ว่างเวลาน้อยเรารับงานเยอะช่วงนี้ละครเราสองคนคนละคิวกลายเป็นว่าวันที่เขาทำงานผมว่างผมทำงานเขาว่างก็เลยกลายเป็นว่าต้องลุ้นในคิวมีถ่ายวันไหนบ้างจะได้เจอกันแต่ส่วนใหญ่ก็ถ่ายทุกวันแหละถ้าคนรู้จักก็จะเห็นว่ายังได้เจอกันอยู่บ้างแต่ถ้าคนที่ติดตามแค่ในโซเชียลเขาก็แทบจะไม่ได้เห็นเราทำอะไรเป็นธรรมชาติอยากลงรูปก็เจอกันก็เป็นเรื่องปกติคือส่วนตัวผมกับเขาที่คุยกันไม่ต้องซีเรียสว่าต้องมีให้คนเห็นว่ายังไม่เลิกกันผมว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนที่คบกันในโหมดนั้นถือว่าเป็นคนธรรมดาแล้วกันไม่จำเป็นต้องมาบอกว่าไม่เลิกกันลงรูปคู่ให้เห็นมีโอกาสเข้ามาเราก็ทำอย่างเต็มที่แบบที่ไม่ต้องมาติดว่าต้องเจอกันนะแม่รับงานเพื่อที่จะได้มาเจอกันผมรู้สึกว่าอันนั้นมันเป็นความคิดที่ไม่ได้เป็นคู่ของเราเพราะคู่ของเราถ้ามีงานก็ทำไปเลยค่อยเจอกันตอนว่างเราเข้าใจนะวิวเองก็ไม่ได้เป็นคนติดแฟนขนาดนั้นหรอกครับเขาให้งานเป็นหลักเหมือนเรานี่แหละก็บ้างงานทั้งคู่